กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการฮัตจิตนะคะมาในส่วนของอีเมลกันเลยดีกว่านะจากคุณยาดาว่ายังไงบอกว่าตอนนี้ขึ้นม.3ค่ะพอม.ปลายเนี่ยควรอยู่ที่โรงเรียนเดิมหรือว่าย้ายไปกรุงเทพดีคะย้ายกรุงเทพครับดีที่สุดครับยาดาลายเซ็นไหมคะจะลายเซ็นน้องครับโตมาได้ปรับเปลี่ยนใช้นะสำหรับน้องยาดานะคะโตขึ้นมาจะได้ใช้จ้ะนะง่ายๆไม่ยากครับแล้วก็อีกคนหนึ่งนะคะคุณรุ่งเรืองครับทำงานอาชีพรับจ้างค่ะการเงินหนี้สินเยอะเมื่อไหร่จะหมดสักทีครับมันจะทุเลาไหมรุ่งเรืองปีหน้าอีกปีนึงเลยนะฮะยังไงก็ตามรัดกุมรัดเข็มขัดช่วงนึงนะจะได้ไปดีได้สวยนะครับค่ะเลขบ้าน7/5เลขบ้าน7/5นะครับอันนี้ต้องทำบุญนะฮะทำบุญตามประเพณีหรือว่าทำบุญเนี่ยในช่วงนะนิมนต์พระมันก็ได้นะจะด้วยสวดพระชัยมงคลคาถาเสริมบ้านนิดนึงนะเจ้าที่ทางจะได้บุญบารมีที่คุณได้ทำนะครับเอาล่ะนะคะนี่ก็เป็นส่งอีเมลที่คุณผู้ชมสามารถส่งชื่อส่งคำถามเข้ามาได้อาจารย์ก็จะมาวิเคราะห์ในรายการท้ายๆกันแบบนี้นะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะกสิณไฟฟื้นฟูสุขภาพจัดขึ้นในวันเสาร์ที่9กรกฎาคมนะคะฟรีๆไม่เสียสตางค์นะใครที่รอคอยการอบรมกสิณไฟจะต้องปฏิบัติยังไงนั่งยังไงนะคะมาเจอกันได้เลยที่โรงแรม V1 โคราชนะคะอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาในตัวเมืองเลยในตัวเมืองคือหาไม่ยากนะไปง่ายสัปดาห์หน้ามาบอกการเดินทางให้นะคะส่วนใครที่ตั้งใจว่าอยากจะมาเจอการอบรมกสิณไฟกันนะคะมีกสิณไฟมีกสิณน้ำแล้วก็มีกสิณดินด้วยนะคะเบอร์โทรศัพท์ด้านหน้าเนี่ยโทรเข้ามาลงทะเบียนได้เลยรับจำนวนจำกัดนะเรื่องของอาหารการกินครัวถาแล้วก็ทางมิราเคิลเตรียมไว้ให้ไม่เสียตังค์ซะอย่างใช่ค่ะมากันมีแค่รอยิ้มแล้วก็มารับสิ่งดีกลับไปพร้อมกับ VCD กสิณไฟด้วยนะคะแล้วก็วันอาทิตย์นี้นะคะไปร่วมบุญกับครัวถาได้นะคะที่วัดสมานมิตรที่จังหวัดระยองนะคะไปเจอกันในพิธีเนี่ยเริ่ม 10:09 นสำหรับในส่วนของพิธีนะคะงานพระป่าสามัคคีเพื่อสร้างพระอุโบสถและจะได้ไปเห็นด้วยนะคะว่าโบสถ์ที่ทุกคนได้ร่วมบุญร่วมกันเนี่ยตอนนี้หัวก่อร่างสร้างขึ้นมาเป็นยังไงบ้างนะคะเป็นป่านี่ก็ไปสร้างโบสถ์ปรื้มนะปื้มนะท่านผู้ชมเพราะว่าทำจริงนะชัดเจนนะครับโปร่งใสจริงใจเสมอไประยองแล้วจะลงใดรักจังเนี่ยชาวระยองก็เตรียมตัวนะเจอรอต้อนรับกันแล้วนะคะไปเจอกันได้นะคะเจอกับครูทานในส่วนของพิธีด้วยแล้วก็สำหรับใครที่อยากจะร่วมบุญการไม่ว่าจะเป็นเรื่องของบูชาพระศิวลีนะคะที่มีเพียงแค่9องค์นะที่ไปเนี่ยวัดเกษตรนะครับไปได้เลยนะคะก็ไปพูดคุยไปสอบถามได้หรือว่าอยากจะร่วมการเททองหล่อพระ108องค์ก็โทรเข้ามาได้สอบถามได้นะคะแล้วก็สำหรับ3ท่านผู้โชคดีที่ส่ง SMS เข้ามานี่เลยนะคะแสดงความยินดีด้วยส่งจดหมายแนบซองเปล่าจะสแตมป์จากหน้าซองถึงตัวเองกลับมาที่ Miracle Channel ด้วยนะคะและคุณผู้ชมติดตามชมรายการได้ค่ะวันพุธถึงวันศุกร์6 โมงถึง 1 ทุ่มครึ่งวันนี้หมดแล้วก็อาจารย์ถามลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ